มาอีกแล้วมาฮอดแล้วสบายดีพี่น้องทางยูทูบสู้ผมสู้คนเวียดนามสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่แถวฝั่งพี่น้องไทยลาวหนุ่มและสาวคอมเมนต์ผมมาเขาก็ว่าสบายดีสู้คนพอก็คอยแล้วลิงเล็กวันนี้ลิงจะว่ามากินตำสัวขปุ่นครับผมตำสัวขปุ่นใส่แมงกะพรุนนะครับผมมานี่เต็มหน่อยเขาเลยนะครับผมเด็กเลยนี่นะครับผมตำกระปุ่นตำสัวกระปุ่นใส่แมงกะพรุนครับผมนี่ครับนี่มะขามน้ำเด็กน้อยนะครับผมนี่หน้าตากะสิประมาณนี้นะครับผมตำสัวตำสัวขนมเส้นหรือว่าข้าวปุ้นนะครับผมใส่แมงกะพรุนร้องแสบครับผมกินย่ำได้กับแสบย่ำนั่นหลับก่อยซอยแสบกินบ่เป็นน้ำเพิ่นดอกเรื่อยๆมีผักหอมฝรั่งนะครับผมแล้วก็มีถั่วผู้คือเก่าแล้วครับผมมีสลัดครับสลัดงามๆมาเนี่ยแล้วมีแตงนะครับผมก่อนอื่นเป็นกำลังใจลิงเล็กนำเนี่ยเด้อครับผมเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็จับมือลิงเล็กจักหน่อยนะครับผมจับแล้วสองสามวันเดินลุยเร็วแวะไปหาเพื่อนเก่าก็ขอบคุณหลายๆที่แวะเวียนมาให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อครับผมนะครับหน้าจวดจัดฟาดเรียบเลยครับผมมื้อนี้คิดอยากขออนุญาตใส่มือแน่ใส่สอนนำเด้อครับผมมาพี่น้องคำแรกแหกม่านมือกันนะขนมจีนกินยำได้กับแสบครับผมเลยมักกินจัดปั๊บพี่น้องตอนแม่งกับพุ่นต้องห้ามปลอมบ้านก่อนเอาทาปลาเลือดไปหน่อย
สดน้ำจวดคักพี่น้องเส้นขึ้นง่ายตัวตัวผู้งามๆนะมีเด็กน้อยซ้อมเยอะมากน้องเริ่มอยู่ตั้งเพชรตั้งแสบพี่น้อยสดน้ำแล้วมันจวดเลยนี่เป็นแนวไหนน่าอยากสวงวะวะเลยบ้านนี่มือสะต้อนน้ำเด็กหน่อยคำใหญ่ๆแล้วพี่น้องมันจังแสบอ
สวงวาวานะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้คลิปนี้เรื่องเล็กขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้เด้อครับผมมื้อหน้าคลิปหน้าจังพอกับเรื่องเล็กใหม่นะครับผมเรื่องเล็กบ่อยากท้ายยาวขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามด้วยครับผมบ๊ายบาย